ไม่เจ็บไหมครับไม่เจ็บเลยครับรู้สึกอะไรไหมครับไม่รู้สึกไม่เจ็บครับรู้สึกอะไรไหมครับจะกระจีไหมครับไม่ใช่กระจีครับได้ยินแต่บอกแสดงว่าลุงจะไม่อยู่อีกแล้วยังลุงจะไปต่างประเทศอีกแล้วนะฮะใช่นี่มันภูมิภาคอาจจะเป็นวันปลายภูมิภาคอันนี้เจ็บอันนี้เจ็บครับอันนี้เจ็บครับเจ็บครับเข้าใจแค่นี้เนาะครับเจ็บครับเจ็บครับมาเยอะไหมเจ็บครับอะไรรู้ไหมเนี่ยไม่รู้ครับอะไรรู้ไหมเนี่ยไม่รู้ครับเจ็บครับเบาไหมครับครับรู้สึกเบาไหมเบาเลยครับรู้สึกแล้วนะครับหายใจยาวไปช่วยลมหายใจน้องด้วยครับครับไม่ได้นะพลังของนี่ไม่ได้นะโอ้อันนี้เจ็บครับเจ็บครับใจพอไหมครับใจนะครับอย่าเร่งครับสะสมมาเยอะมากเข้าใจให้ได้ครับไม่เจ็บครับเจ็บน้อยลงน้อยลงไม่เจ็บครับไม่เจ็บครับไม่เจ็บครับเบาหน่อยครับเบาหน่อยครับเบาหน่อยแน่นะครับต่อไปดูสิจะเบามากไหมขอโทษครับขอโทษครับรู้สึกเป็นไงดอกเอลใช่ไหมปิดปากเข้าเขาไหมครับรู้สึกไงครับตอนดังเขารู้สึกก็ดีหน่อยครับดีหน่อยแน่นะครับคิดถึงเมื่อคราวที่แรกกับตอนนี้อะไรที่มันรู้สึกดีมากกว่ากันตอนนี้จะดีมากกว่าเก่าหน่อยดีมากกว่านะครับผมย้ำเสมอว่าความรู้สึกเท่านั้นเป็นเครื่องวัดครับสุขภาพร่างกายครับโอเคนะขอให้รู้สึกเถอะด้วยจนเพราะผมมันหงุดหงิดด้วยเท้าด้วยอะไรด้วยเพราะว่ามันนอนไม่หลับด้วยมันหงุดหงิดก็ทั้งเท้าทั้งอะไรไปหมดเลยคนที่หงุดหงิดก็คือหนึ่งไม่มีเงินใช้ไม่ใช่อะไรกันใช่ไหมสองเมียดาไม่ใช่ครับสามมีคนมาทวงหนี้ไม่ใช่ครับดีไปหมดทั้งนั้นมันผิดทำไมไม่ใช่ดีไปหมดนะลุงไม่ข้อเสียคือมันไม่สบายตัวสบายยังฝ่าเท้าหายยังดีขึ้นครับสบายแน่นะครับมาไหม
อยดูคราวนี้ลองขยับที่สองข้างโอเคไหมสบายไหมรู้สึกสบายไหมดีเลยเดี๋ยวผมล้างมือก่อนมันนอนไม่หลับเหมือนเดิมเลยลุงปวดหลังเปื่อยเรื่อยเปื่อยแล้วเอาแบบไม่ตื่นเนาะเอาตื่นเอาตื่นตื่นเหรอเอาตื่นด้วยว่าผมเจ็บข้างนี้ตอนนี้เจ็บไหมเดี๋ยวนี้ผมเจ็บเดี๋ยวนี้เจ็บไหมเดี๋ยวนี้ตอนนี้ยังไม่เจ็บโอเคพยายามระวังครับคราวที่แล้วมันเจ็บใช่ไหมครับครับคราวนี้มันจะไม่เจ็บพอรู้แล้วว่าเจ็บก็จะไปทำแรงอยู่ใช่ไหมล่ะครับดูมันจะเบาหัวนะครับนะทำแบบสบายสบายสิเห็นไหมสบายใบหน้าไหมเนี่ยมามือผมไม่ได้นะรูปไปไหนมันสบายหมดนะบอกให้ทราบโทษครับโทษครับนี่ดูมันจะเบาหัวปึ๊บถามว่าจริงไหมสังเกตเองก่อนนะจริงครับน่ะถามว่าหายใจยาวเห็นไหมอึ๊บไหวไหมครับไหวนะไหวแน่ใจนะครับปึ๊บหายใจยาวเลยโล่งเบาสบายไหมหัวโล่งหน่อยโล่งโล่งขึ้นมาดีครับโล่งมาหน่อยเอาคำว่าโล่งเนี่ยไปใช้ครับปลอดโปร่งโล่งเบาสบายปลอดโปร่งโล่งขึ้นมาหน่อยมาดีขึ้นกว่าเก่าไปไม่ก็อีกหน่อยแล้วครับเทียบกับครั้งที่หนึ่งเป็นไงครั้งที่หนึ่งก็ดีมันดีครับครั้งหนึ่งนั่นนะฮะดีกี่เปอร์เซ็นต์หลังจากที่ผมช่วยเรียบร้อยแล้วเนี่ยดีไปกี่เปอร์เซ็นต์ครั้งนี้เคยสองผมนี่คือครั้งที่สองครั้งที่สองมันจะสว่างน้อยกว่านิดนึงน้อยสว่างน้อยนิดนึงเพราะสว่างหมายถึงตานั่นเหรอครับตาขอคราวที่แล้วตาดีทั้งนั้นครับดูหน้าตาแต่วันนี้ตานะฮะครับดูเสียเราสังเกตเจ็บไหมเนี่ยไม่เจ็บครับโอเคไปเรื่อยๆถ้าไม่เจ็บไปเรื่อยๆเจ็บขอให้บอกห้ามทนนะครับเราไม่ใช่ช้างมาวัวควายจะได้ทนเนาะขอบคุณครับที่นี่ไม่ใช่ลงฆ่าสัตว์ลงฆ่าสัตว์ต้องไปที่อื่นโอเคไหมครับแล้วผมยังไอขาด้วยครับค่อยๆไปเอาหัวเบาก่อนครับเอาหัวเบาก่อนหัวนี่มันหนักมันเหนื่อยสมองเนี่ยมันจำมาเยอะหัวนี่มันจำมาเยอะโทษครับแค่นี้พอข้างนี้ผมเจ็บนี้ซ้ายหรือขวาครับวันนี้นี่ซ้ายข้างไหนครับวันนี้ข้างซ้ายหรือข้างขวาข้างซ้ายข้างซ้ายนั่นนี่นะครับต้องบอกซ้ายกับขวาข้างนี้คนฟังลำบากเลยนะครับถ้าบอกก็ซ้ายคนฟังรู้เรื่องเลยครับเห็นไหมเราปิดปิดซ้ายขวามันเด็กๆแล้วไม่ใช่เหรอครับเคยเป็นทหารมาก่อนไหมเนี่ยไม่เคยครับเคยเข้าทหารไหมไม่เคยครับไม่ได้ใช้ช่องตัวสั้นครับตัวสั้นเหรอโอ้
ก็ไม่เอาเนาะครับผิดสเปคต้องยืนตรงหน้าตั้งเดินเตื้อตั้งนะสเปคเขาเป็นงั้นนะตัวสั้นครับก็เลยสเปคจะพอรอเลยหายใจไว้เจ็บนะเจ็บครับนั่นแหละคือปลุกความรู้สึกขึ้นมานิดนึงประสาทครับนะนี่นะเบาข้อมือนิ้วมือไม้ครับนะครับปรับโอเคไหมหายใจยาวเปิดต่อไปท้องโทษทีผมใช้สองแรงบวกเลยเอ๊บโทษครับเป็นไงไหวไหมตาเป็นไงก็ดีขึ้นครับดีขึ้นครับนะตาดีขึ้นครับตาสว่างขึ้นแล้วนะครับหัวเบากว่าเดิมครับฝ่าเท้าเบากว่าเดิมครับลองเดินดูสิเดินดีกว่าเดิมมากไหมมากไหมเอ๊บนี่เดินดีกว่าเดิมมากไหมเดินดีกว่าเดิมมากนะอย่าหยุดป้าอย่าหยุดเดินเช็คเลยชนเลยเดินให้ชนเลยขาครับไอ้บ้านเดินเดินมากขึ้นแน่ครับเดินให้ได้วิ่งให้ได้แต่ห้ามวิ่งอย่างเดียวครับมันยังดีกว่าเดิมแต่ครับแต่ยังมีขาพวกเนี้ยครับอย่าลืมว่านี่คือครั้งที่สองนะครับคิดว่าสักกี่ครั้งจะพอใจคือจริงๆคิดว่าหนึ่งผ่านไปสองผ่านไปในใจขาที่ประมาณกี่ครั้งใจผมอยากให้หายจึงรู้ว่าถามว่ากี่ครั้งครั้งที่สามครับคือตั้งเป้าไว้นะ3นะครับงั้นบวกกัน1กับ2นะวันนี้ครับดีขึ้นกว่าเดิมก่อนที่มารู้จักผมอีกกี่เปอร์เซ็นต์นี่ดีกว่าเดิม80 80ใช่ไหม80มั้ยดีกว่าเดิมเป็นไปได้สูงทั้งนั้นที่3ครับครับนะครับเราตั้งเป้าไว้นะครับขอให้เข้าใจให้ตรงกันว่าเรามีเป้าหมายนะแต่ผมยังเพิ่งไปเพิ่งไปอย่าเพิ่งอีกครับเพิ่งอีกเพราะผมรู้แล้วว่ามากกว่านี้เจ็บแน่นอนครับแน่นอนครับถ้าเจ็บแทนที่จะดีไม่ดีพอเจ็บมันจะดึงพลังกลับนี้ไปเลยครับคือสิ่งที่ผมรู้เองนะครับครับความต้องการของผู้อยากหายผมรู้แน่นอนต้องการพลิกฝ่ามือเป็นไปไม่ได้หรอกครับเราดีขึ้นหน้าวันนี้เดี๋ยวนี้ดีขึ้นถึง 80% แล้วถามว่าใช่ไหมครับครับครั้งต่อไปมันน่าจะเกิน100เนาะครับจะมีข้อแม้ถ้ามีข้อแม้ตอนนี้ก็แปลว่าที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นความจริงครับเราหวังผลครั้งที่3ผมหวังผลครั้งที่3วันที่เท่าไหร่ผมจะจำไม่ได้แล้วผมจะเบิ่งเบอร์แล้วก็นัดใหม่ทีนึงให้ลูกเขาทำงานให้นะครับโอเคนะพรุ่งนี้ตอนนี้อยากแข็งแรงประลืนวันที่ผมจะต้องพูดน้องมันครับเอาไว้คิดวันหลังอยากแข็งแรงอยากแข็งแรงครับนอนหลับอยากนอนหลับครับไม่ต้องตามภาษาผมพูดเข้าใจครับให้เข้าใจตามก็พอครับถ้าพูดซ้ำผมไม่มีประโยชน์ครับอย่าแข็งแรงทนทานเพราะมันหมดเรี่ยวหมดแรงเนี่ยหน้ามืดมึนงงหายมึนงงไปแล้วตั้งเยอะแยะแล้วนี่พี่นากระสินเหล่านี้มากดีกว่ามึนงงเท่านั้นวันนี้มึนงงน้อยกว่าเริ่มเยอะเลยเอาที่มันดีขึ้นมาพิจารณาเราพอใจในสิ่งที่มันดีขึ้นวิฉะนั้นจะเดินต่อไม่ได้โอเคไหมครับครับความคิดต่อไปนี้ต้องคิดในส่วนที่มันดีขึ้นเอาความดีขึ้นนี้ไปพิจารณาต่อให้มันดีกว่าเดิมมากๆครับจำภาษาลุงหมอให้ได้ผมเห็นใจ
แล้วผมก็เข้าใจแค่นะอ้าวอยากแข็งแรงอยากนอนหลับไม่ต้องซ้ำผมนะครับแข็งแรงนอนหลับสบายตัวตรงกันไหมเนี่ยอยากสบายตัวอยากแข็งแรงอยากนอนหลับตรงกันไหมครับนี่แหละเป็นคำถามอยากจะนอนหลับอยากสบายตัวอยากแข็งแรงครับอยากคล่องแคล่วอยากคล่องแคล่วอยากเดินคล่องเหมือนหนุ่มแล้วกันนะอยากเดินคล่องแคล่วครับถ้ามันเป็นไปได้ก็อยากให้มันเป็นแบบเหมือนหนุ่มๆเนาะครับเป็นไปไม่ได้ก็ช่างมันครับเกิดแก่แย่ลงเจ็บตายเป็นของธรรมดาเกิดแก่แย่ลงฟังดีนะภาษาผมนะเกิดแก่แย่ลงเจ็บตายเป็นของธรรมดาเราจะหนีจากความเจ็บไม่เอาตายไปก็ได้แต่ขออย่าเจ็บเออโอเคไหมครับต้องคิดอย่างนั้นแล้วตายไปแล้วก็ได้เดี๋ยวฉันไม่อยากเจ็บไว้โอเคไหมครับให้มีความสุขก่อนตายไม่ว่าเนี่ยต้องคิดในกรอบนี้แล้วชัดเจนนะนี่คือเรียกว่าความคิดใหม่โอเคนะครับเอาละประเมินผลสุดท้ายเลยเอาตัวเดียวถามว่ากี่เปอร์เซ็นต์ครับพูดครั้งเดียว80แน่ใจแน่ใจครับอะไรก็สู้ความแน่ใจมั่นใจไหมครับมันใจครับมันจะดีขึ้นไปเรื่อยผมจะรู้เองว่าวันนี้ผมจะไหนให้ครับแล้วผมจะรู้หมดแล้วร่างกายมนุษย์สับใส่หายมาผมยังรู้เลยครับเห็นไหมครับสับใส่หายผมมายังรู้เลยว่าคืออะไรเนาะครับโอเควันนี้จบข่าวเท่ากับเท่านี้ต่อไปก็เชื่อว่าใดๆก็จะดีขึ้นนะ